คุณคงรู้จักกาแฟเครื่องดื่มที่เราดื่มกันทุกวี่ทุกวันและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของกาแฟที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ที่มาของกาแฟสำเร็จรูปก่อนหน้าที่จะมีการทำกาแฟสำเร็จรูปออกมาขายอย่างจริงจังก็ได้มีความพยายามคิดค้นมันขึ้นมาอยู่หลายต่อหลายครั้งโดยที่เชื่อกันว่ามันมีจุดเริ่มต้นในอังกฤษตั้งแต่ปี1771ซึ่งมันถูกเรียกว่า Coffee Compound ในปี1851ก็ได้มีการทำสิ่งที่คล้ายกันนี้ในสหรัฐอเมริกาแต่มันออกมาในรูปแบบของเค้กรสกาแฟที่ทำขึ้นมาให้ทหารกินในช่วง Civil War จากนั้นก็มีหลากหลายคนในหลากหลายประเทศที่พยายามคิดค้นกาแฟแบบผงขึ้นมาแต่คนที่ทำกาแฟผงออกมาได้ดีจริงๆก็คือนักเคมีชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าซาโทริคาโตะที่ทำงานอยู่ในรัฐชิคาโกของสหรัฐอเมริกาโดยที่ในปี1901เขาได้คิดค้นวิธีการผลิตกาแฟผงที่ค่อนข้างเสถียรแต่ก็ยังไม่มีการทำออกมาขายอย่างจริงจังจนกระทั่งในปี1910นายจอร์จคอนสแตนต์หลุยส์วอชิงตันก็ได้นำเอาวิธีการผลิตของซาโทริคาโตะมาใช้ในการผลิตระดับแมสโปรดักชันและนำออกมาวางจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์จอร์จวอชิงตันแต่นั่นก็ยังไม่เป็นที่นิยมอะไรมากนักเนื่องจากมันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างใหม่และมีรสชาติแย่เมื่อเทียบกับกาแฟทั่วไปแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจกาแฟในรูปแบบผงก็คือการเปิดตัวเนสกาแฟของบริษัทเนสเล่ในปี1937ด้วยรสชาติที่ดีและมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมก็ได้ทำให้กาแฟของพวกเขาเป็นที่รู้จักและแพร่กระจายไปสู่ทั่วทุกมุมโลกอันดับที่9เว็บแคมข้อนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับกาแฟสักเท่าไหร่นักแต่คุณทราบไหมครับว่ากล้องเว็บแคมตัวแรกของโลกถูกประดิษฐ์ขึ้นมาที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ในปี1991และมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเช็คว่ากาแฟที่อยู่ในหม้อต้มนั้นมันใกล้หมดแล้วหรือยังจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินมาเช็คมันด้วยตัวเองอันดับที่8ผู้ปลูกกาแฟเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนั้นมีอยู่มากมายแล้วคุณทราบไหมครับว่า 80% ของกาแฟทั้งหมดบนโลกนั้นมาจากเกษตรกรรายย่อยที่คาดว่าน่าจะมีอยู่ราวๆ25ล้านรายในขณะที่อีก 20% ที่เหลือมาจากผู้ประกอบการเจ้าใหญ่นั่นเองอันดับที่7ความเปรี้ยวของกาแฟหลายคนนั้นอาจจะคิดว่ากาแฟมีรสขมอย่างเดียวแต่สำหรับแฟนกาแฟตัวยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่หันมาทำกาแฟแบบโฮมเมดก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับรสเปรี้ยวของกาแฟซึ่งมันถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะในเมล็ดกาแฟนั้นมีกรดที่ให้รสเปรี้ยวอยู่มากมายจะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปซึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อความเปรี้ยวของกาแฟนั้นก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์การปลูกสภาพแวดล้อมและการคั่วเป็นต้นซึ่งในส่วนของการคั่วนี้เองนอกจากมันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อรสชาติของกาแฟแล้วมันยังส่งผลต่อรสเปรี้ยวของกาแฟด้วยเพราะหากเรายิ่งคั่วนานๆหรือให้เมล็ดกาแฟได้รับความร้อนนานๆมันก็จะยิ่งทำให้รสเปรี้ยวของกาแฟนั้นหายไปนั่นเองอันดับที่6ผลิตกาแฟมากที่สุดในโลกมีไม่ต่ำกว่า70ประเทศทั่วโลกที่มีการปลูกกาแฟเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดโลกมาในข้อนี้เราจะมาดูกันครับว่าในปี2019นั้นมีประเทศใดเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ของโลกกันบ้างโดยเว็บไซต์ coffeemaker.com ได้รายงานว่าประเทศที่มีการผลิตกาแฟมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่5ก็คือเอธิโอเปียด้วยปริมาณ 400,000 ตันอันดับที่4อินโดนีเซียประมาณ 700,000 ตันอันดับที่3โคลัมเบียประมาณ 810,000 ตันอันดับที่2เวียดนามประมาณ 1,700,000 ตันและอันดับที่1ก็คือประเทศบราซิลด้วยปริมาณมากถึง 2,598,000 ตันอันดับที่5ประเทศที่มีการบริโภคกาแฟมากที่สุดในโลกในปี2018นั้นทางเว็บไซต์ worldatlas.com ได้ทำการเปิดเผยบทความเกี่ยวกับประเทศที่มีการบริโภคกาแฟมากที่สุดในโลกโดยประเทศที่บริโภคมากที่สุดเป็นอันดับที่5ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยปริมาณ 8.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปีอันดับที่4เดนมาร์ก 8.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปีอันดับที่3ไอซ์แลนด์ 9 กิโลกรัมต่อคนต่อปีอันดับที่2นอร์เวย์ 9.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและประเทศที่มีการบริโภคกาแฟมากที่สุดในโลกก็คือประเทศฟินแลนด์ด้วยปริมาณมากถึง 12 กิโลกรัมต่อคนต่อปีเลยทีเดียวอันดับที่4มากเกินไปนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจกับคำถามที่ว่าเราต้องดื่มกาแฟมากแค่ไหนมันถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้และคำตอบนั้นเราจะขอพูดถึงในแง่ของคาเฟอีนซึ่งสำหรับคนทั่วไปนั้นการมีคาเฟอีนอยู่ในร่างกายประมาณ10กรัมขึ้นไปนั้นถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งและอาจทำให้เสียชีวิตได้และสำหรับกาแฟโดยทั่วไปแล้วแต่ละแก้วจะมีปริมาณคาเฟอีนเฉลี่ยอยู่ที่100ถึง200มิลลิกรัมและเพื่อให้คุณเห็นภาพมากยิ่งขึ้นสมมติให้กาแฟ1แก้วมีปริมาณคาเฟอีนอยู่150มิลลิกรัมคุณจะต้องดื่มมัน66ถึง67แก้วในคราวเดียวก็จะทำให้เป็นอันตรายถึงความตายได้แต่ทว่าตัวเลขเหล่านี้ก็อาจแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคลแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ไม่ควรดื่มกาแฟมากขนาดนั้นอยู่ดีอันดับที่3กาแฟที่แรงที่สุดในโลก
หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการหากาแฟที่แรงสะใจไม่ได้เราขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับ Dead Witch Coffee ที่มันถูกขนานนามว่าเป็นกาแฟที่แรงที่สุดในโลกส่งพลังด้วยคาเฟอีนที่มากกว่ากาแฟทั่วไปถึง 200% มันเป็นกาแฟที่มีการเปิดตัวมาแล้วตั้งแต่ปี2012โดยบาริสต้าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไมค์บราวน์ซึ่งตัวเขาได้ไอเดียนี้มาจากการที่ลูกค้าชอบถามหากาแฟเข้มๆแรงๆอยู่เสมอและเขาก็ใช้เวลาลองผิดลองถูกนานถึง5ปีในการคิดค้นกาแฟที่แรงขนาดนี้ได้ถึงขนาดที่มีคำเตือนข้างซองว่ากาแฟตัวนี้ไม่เหมาะกับคนที่มีร่างกายอ่อนแอและนอกจากนี้ก็ยังมีคำกล่าวจากลูกค้าที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอยู่บ่อยๆว่าผมดื่มกาแฟตัวนี้ตั้งแต่วันจันทร์จนตอนนี้วันพฤหัสแล้วผมยังไม่ได้นอนเลยและถ้าใครสนใจกาแฟตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.deadwitchcoffee.com อันดับที่2ใช้น้ำเท่าไหร่ในปี2011เว็บไซต์ coffeeland.crs.org ได้ทำการเปิดเผยผลการศึกษาว่ากว่าจะมาเป็นกาแฟแต่ละแก้วที่เราดื่มกันมันต้องใช้น้ำเป็นปริมาณมากน้อยเพียงไรโดยพวกเขาได้ทำการประเมินการใช้น้ำตั้งแต่การปลูกการผลิตตลอดจนกระบวนการต่างๆที่จะได้มาซึ่งกาแฟที่เราดื่มและผลก็ปรากฏว่าต้องใช้น้ำมากถึง140ลิตรต่อกาแฟ1แก้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามอัตราส่วนนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราเห็นภาพรวมเท่านั้นเพราะคงไม่สามารถเจาะจงแบบแก้วต่อแก้วได้อีกทั้งนี้ยังเป็นการศึกษาตั้งแต่ปี2011ซึ่งในปัจจุบันตัวเลขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนไปนั่นเองอันดับที่1สินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดอย่างที่เราทราบกันดีว่ากาแฟเป็นสิ่งที่ผู้คนบนโลกนิยมดื่มเป็นอย่างมากโดยได้มีการประเมินกันว่าในแต่ละวันผู้คนบนโลกดื่มกาแฟรวมกันประมาณ 2,250 ล้านแก้วและยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่การันตีความนิยมของกาแฟนั่นก็คือการที่กาแฟนั้นเป็นวัตถุดิบที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกเป็นรองเพียงแค่น้ำมันดิบเท่านั้น